ข่งอะไรอ่ะมันแข่งกันได้ด้วยเหรอ อ่ะโอเคน่าจะสตรีมเปิดเรียบร้อยเสียงเสริมภาพเพิ่มโอเคนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมหมิวเองหมิวไงนะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดเอ๊ะซาวผมไปไหนวะ ทำไมกดซาวไม่ติดอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวันพฤหัสบดีครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นประจำทุกสัปดาห์แต่วันนี้ไม่ได้มาสตรีมตอน3ทุ่มครับวันนี้มาก่อนเวลานิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องตื่นแต่เช้าก็เลยขออนุญาตมาก่อนเวลานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตื่นสายก็เลยไลฟ์ก่อนเวลากันนิดนึงสวัสดีคุณณัฐพรนะครับแล้วก็สวัสดีเรียวกรรมไม่ได้ครับแค่เล่นพร้อมๆกับพี่แมวโอเคครับมาเล่นด้วยกันแล้วก็อ๋อแข่งใครจบก่อนกันที่แมวน่าสนใจนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมเป็นประจำทุกวันนะดิผมจะเล่นเกมช่วงประมาณไลฟ์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีอะไรมานำเสนอก็คือช่วงนี้ครับ eShop ก็มีเกมลดราคาค่อนข้างบ่อยครับซึ่งเกมนึงเนี่ยเป็นเกมเนี่ยที่ผมจะแนะนำก็คือตัวผมเนี่ยหลายคนคงรู้ว่าผมไลฟ์เกม Zelda เป็นเกมหลักของช่องซึ่งผมก็พยายามจะเล่นเกมนี้เกมเดียวเพื่อให้มันจบ 100% แล้วก็เพื่อที่ให้ตัวเองอ่ะไม่ไปซื้อเกมอื่นมาดองไว้นะแต่ก็แล้วจนแล้วจนรอดผมก็ยังมีเกมที่มันดองเอาไว้นะเห็นลดราคาไม่ได้ผมก็กลัวว่าจะพลาดช่วงลดราคาไปก็ซื้อเก็บไว้จนรอบนี้เป็นการลดราคาครั้งที่3ของเกมนี้แล้วครับเกมที่ผมจะมาเล่นให้ดูในวันนี้ก็คือเซเลสนั่นเองครับเซเลสนะออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่าเซเลสครับก็เป็นเกม The Bestอินดี้เกมประจำปี2018ด้วยนะครับเกมนี้ก็เข้าชิงเกม of the year แต่ผมจำไม่ได้ว่าปีนั้นเกมอะไรได้ไปนะครับก็ตอนนี้ลดราคาอยู่จาก 19.99 เหลือประมาณ 6.74 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วแต่ลดลงถูกมากๆครับอ่ะแล้วเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมหัวร้อนเกมยากเกมนึงเลยครับก็สมกับที่เป็นเกม Best Indie ปี2018แล้วก็เนื้อเรื่องเขาก็ค่อนข้างดีนะแต่ผมก็ไม่ได้เก็บภาษาอังกฤษอาจจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดหรอกแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่น performance ให้ดูว่าเกมนี้สนุกอย่างไรสนุกแค่ไหนแล้วก็วิธีการเล่นเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันครับก็ยังไม่เคยกดเข้าเกมเลยนะ เอาวันนี้จะได้เลิกครับกดเข้าเกมกันนะเอาปาซิเลสสวัสดีผมยังไม่ได้เปิดเลยเกมนี้ใช่มันลดมา3รอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3ผมเพิ่งจะได้กดเข้าเกมมันนะครับเกมงอกใช่เกมมันงอกมาเรื่อยๆนะก็ Zelda ผมจบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ 100% เดี๋ยว 100% เมื่อไหร่เนี่ยผมจะเอามาโชว์บนแฟนเพจแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วครับกับเซเลสเรามาฟังซาวฟังเสียงกันแล้วกันนะ This game future auto save เป็นการเซฟแบบออโต้ด้วยนะเซเลสมฤตยูภูเขาน้ำแข็งตั้งชื่อไปเลยผมเสน่ห์ของเกมอินดี้อย่างนึงคือซาวครับซาวใครที่ไม่ชอบเล่นเกมอินดี้ผมให้ไปลองหาเกมอินดี้ดีๆสักเกมมีเกมแนะนำเป็นเกม Hollow Knight หลายคนอาจจะเคยเล่นแต่ใครไม่เคยเล่นไปลองจัดดูครับ Hollow Knight เป็นเกมที่ดีมากๆครับอ่ะเริ่มต้นมีให้เลือกคลิมปีนเหรอเริ่มต้นภาพน่ารักอยู่นะเขาบอกเกมนี้ยากด้วยนะเมดไลน์ฮึบโอ้มาเป็นแบบภาพแบบบีดไปแล้วฮึบวิ่งกระโดดแล้วทำอะไรได้อีกแค่นอกจากกระโดดก็คือตอนนี้มีให้กระโดดได้อย่างเดียวนะกระโดดเอ้ยภาพมันโอเคอยู่นะน่ารักนะมันลงไปข้างล่างได้ไหมผมกลัวลงไปแล้วก็ตายเลยนะวิ่ง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 ใช้เวลาไปกี่วิก็ตายแล้วอะอะไรวะเริ่มเกมมาไม่กี่วิผมตายก่อนเลยโอเคตรงนี้เป็นหินตกมาเราต้องหลบไปไงเล่าไอ้น้องจะกินพี่เหรอยังเร็วไป100ปีกดตรง ZL นะมันจะเป็นการทำอะไรปีนอ๋อ ZL ปีนเหรออ๋อกด ZL แล้วขึ้นมันจะเป็นการปีนได้นะแล้วถ้าเรากระโดดกด ZL ล่ะฮึบโอเคกระโดดแล้วเกาะได้เลย ZL ฮึบๆึบโอเคฮึบโอเคเป็นเกมที่เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการปีนเขาขึ้นไปบนยอดนะครับประธานโทษครับตัวเอกเขาเป็นผู้หญิงนะอะไรเนี่ย The side by ที่ด้านหน้า
ของภูเขานี้ยังไงคุณลองไปดูที่สะพานนั่นสิปุ๊บปุ๊บปี้ปุ๊บปี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปี้อะไรวะเนี่ย Someone about you die away คุณเรียกใครอะไรวะเนี่ยIf my die way almost did you in Celeste Mountain is a strong ว่าเป็นภูเขาที่แข็งแกร่งมากที่แบบยากนะมันน่าจะหมายถึงว่าปีนไปยากนะคุณจะลองก็ได้นะถ้าคุณพร้อมจะลองมันได้ฉันจะลองฉันจะลองไปปีนดูเพราะฉันคือเทพเทพทูเฮ้ยว้าว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 โอ้โหเพลงเพลงขึ้นโอ้ตื่นเต้นเล้าใจระทึกอะไรอ่ะอินกช่วยด้วยกดอ๋อกดสไลด์เหรอกดแอลบนแล้วกดวายฮึบนี่ไงมีการแดชได้ด้วยนะเกมอะไรเกมหัวร้อนนะครับผมว่างั้นนะร้อนไปด้วยกันครับเดี๋ยวนี้เห็นพี่เหมียวหัวร้อนใช่ไหมมันจะเป็นเกมหัวร้อนใช่ไหม You can do this เขาบอกว่าคุณสามารถทำมันได้นะข้ามสะพานอ๋อพูดถึงเรื่องสะพานนะอ๋อจะเป็นโซนๆไปนะเราจบโซนนี้ละไปโซนนี้ต่อด้านบนเหมือนจะเป็นโซนของในเมืองนะปีนเราจะปีนกันต่อไปครับ Select Save and Quiet from the Pause menu อ๋อจะออกหรือจะเซฟก็กด Start แล้วกันนะปึ๊บโอเคเราแดชได้แล้วอุ้ย เลยว่ะเฮ้ยๆๆเฮ้ยจะพึ่งเฮ้ยปีนยังไงเซต R ก็ได้นี่ปีนน่ะผมถนัดเซต R มากกว่าแล้วโอเคขึ้นไปข้างบนได้มั้ยแต่ข้างล่างมันก็เหมือนลงได้นะไอ้อ้อที่เด้งฮึบโอเคฮึบๆเก็บยังไงได้มาแล้วโหจะไปไงวะน่ะต้องใช้ทริคนิดนึงนะตรงนี้ระดับผมเนี่ยผมว่าผมเทพพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนปีนฮึบโอ้ไม่ไปวะยังไงวะเนี่ยไปเลยฮึบโอเคอย่างนี้นี่เองฮึบ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 โอเคเริ่มผิวไอ้นั่นเหมือนจะอะไรวะเนี่ยปีนดิฮึบ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 ตัวต้องกด R ต้องกด R ไว้ตลอดนะมันจะเป็นการแบบปีนฮึบอะไรวะฮึบโอเคปีนมันต้องใจเย็นนะอย่าใจร้อนมันไม่ได้ยากหรอกผมใจร้อนเองไอ้นั่นอะไรนี่ลงได้เหรอลดราคาครับอยากเล่นมานานแล้วใช่ลดราคาอยู่ครับลดราคาอยู่ไปจัดกันเลยเอาเฮ้ยมันหนีมาซบสิ้นดีเอาแล้วแดดได้ทีเดียวเหรอเอาทางนี้ก็ไปได้นี่หว่าเอาเฮ้ยเย็นพ่อหนุ่มทางนี้ไปได้เหรอโอ้มีหลายท่าซะด้วยนะเอาละสิอ๋อทางนี้ดูเหมือนจะไปยากแต่ก็ไปได้เดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วลงได้ไหมลงไม่ได้เราต้องขึ้นไปด้านบนเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ถนัดตรงนี้แหละอึ๊บโอเคเฮ้ยอุ้ยโอเคได้อยู่แล้วไงปีนจากทางนี้ไปได้ไหมโอเคปีนได้อยู่นะอ้าวแล้วขึ้นไปไม่มีอะไรอ๋อยเหมือนปีนแล้วมีสตามิน่าด้วยว่ะอ๋อดูจากเหงื่ออ๋อปีนอย่างเดียวไม่ได้นะมีสตามิน่าด้วยเพราะนั้นเราต้องไปทางนี้แหละโอเคแล้วน่าจะต้องกระโดดพร้อมมันฮึบโอเคเข้าใจละฮึบนี่ไปไหน
ที่มันไปได้เลยต้องแตกเออแตกไปไหนวะเนี่ยนี่ลงไม่ได้อันนี้จะต้องลงงี้อ้าวฮึบอ้าเยี่ยมฮึบโอเคก็ได้อยู่เขาให้เก็บสตรอเบอรี่ไปทำอะไรไม่รู้นะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเขามีให้เก็บแล้วก็เก็บกันไว้ก่อนนะจะเย็นวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะสดชื่นโอเคไปต่อเลยฮึบ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 โอ้ยทางก็มีสตรอเบอรี่เอ้ามาแล้วลงไม่ได้ด้วยสิไปเก็บยังไงวะเนี่ยไปเก็บยังไงวะเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงเวลาไปทางนี้หรือเปล่าลองดูเอื้อน่าจะยังไม่ต้องมาทางนี้นะคิดว่ามันไกลเกินไปเราไม่น่าขึ้นไปได้หรอกโอเคโอเคเอ้ามันมาอีกอ่ะมันเป็นเกมที่คล้ายๆกับว่าเราต้องผ่านอุปสรรคที่เขาขวางเอาไว้ข้างหน้าโดยการกดสไลด์กดเกาะกดปีนไปเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นไงเล่าแล้วฮึบถ้าหัวตอนนี้เราหัวแดงใช่ไหมหัวฟ้าหมายถึงว่าเราใช้แดดไปแล้วอะไรวะโอ้เย่เฮ้ยเอ้าใจเย็นสิฮึบเอ้าทำไมมันลงไม่ได้แล้วอ่ะโอเคเอ้าไงวะเนี่ยไปยังไงลื่นแล้ว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 ลื่นอย่างนี้นี่เองโอเคล่วงแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าใจแล้วต้องเกาะขอบงั้นอ้าวต้องเกาะขอบตรงนั้นนิดนึงนะฮึบโอเคเกาะขอบงี้แล้วปีนขึ้นไปฮึบโอเคโอ้ยหัวสวยผ่านสักทีตรงนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีอะไรไหมไม่มีนะเด้งเด้งอ๋อโอเคเด้งฮึบฮึบเด้งฮึบโอเคไม่ยากไม่ยากสบายสบายนี่สบายสบายฮึบ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 เฮ้ยผมนี่โปรผมเคยเล่นล็อกแมนว้าวมีหนามก็ไม่บอกผมเคยเล่นล็อกแมนมาก่อนโอ้ยเจ็บจังเอาผิดยังไม่ค่อยคุ้นเรื่องการคอนโทรลเท่าไหร่ฮะฮึบฮึบต้องรีบกระโดดรีบไปไม่มีแล้วฮึบ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 ไม่มีแล้วอ
แล้วซายไปไหนอ่ะอยากรู้อ่ะอยากรู้ต้องดูไปไหนอันนี้ต้องเด้งขึ้นไปนะเอาเจ็บโอเคโอเคได้อยู่เคยตัวแตกจากล็อกแมนมาก่อนใช่โหแค่นี้ทำไมโอ้เอ้าแล้วที่ไปเราจะผ่านไม่ได้เราเคยตัวแตกจากล็อกแมนมาก่อนมันต้องได้โอเคได้มาแล้วได้ถึงมันได้มันแรงไปเก่งว่ะเกมที่เก่งเกมนึงเลยแล้วอ๋อโอเคไปไหนวะมันถือว่าเราเอาไปหรือยังวะน่ะข้ามมานี่เลยเราอ่ะมันหนีเราทำไมอ่ะไม่ทันไม่เอาก็ได้ไปเด้งเยี่ยมไปเลยโอเคแล้วยังไงฉันจะอยู่ยังไงไหวโอ้ได้เว้ยอ๋อมันต้องลอยมาเข้าตัวก่อนถึงจะนับว่าได้สตรอเบอรี่นะแสดงว่ามีหลายลูกที่เราเก็บไม่ได้นะมึงเฮ้ยไม่ใช่หรอกฮึบมันต้องเก็บสตรอเบอรี่ใช่ไหมเฮ้ยOh!
ไม่ทันโอ้ยไม่ทันอีกแล้วคิดว่ามันน่าจะต้องสไลด์ไปเด้งสปริงนะไม่เฉียงให้เลยนี่พี่ไม่ถึงเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรวะโอ้ไม่ใช่ไม่สิหรือว่าเราแอบไปได้ไม่ได้เว้ยเอาอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรวะอ๋อถ้าเราสไลด์ไปแล้วมันจะเห็นเราดูนะเอาเลยไปทีนี้ถ้าเราแบบถ้าเรากดแดชเนี่ยมันจะรู้ตัวเราต้องไม่แดชถึงจะไปได้ถึงจะจับได้โอเคสักทีเฮ้ยฮึบเกือบโอเคนี่ไปด้านนี้เหรอไปไงวะจะตรงเนี้ยไปไงวะฮึบฮึบใช่เหรอวะฮึบฮึบโอเคได้อยู่ใช่แล้วนี่เก็บยังไงวะเก็บแล้วได้แล้วก็ไปดูไอ้ลูกนี้อะไรวะเช็คพอยต์เหรอโอเคอ๋อพักก่อนเอาใจเย็นต้องใจเย็นกว่านี้เฮ้ยโอเครู้สึกว่าลมมันหนาวฮึบมีน้ำแข็งหักได้แล้วเนี่ยโอ้เราไปเลยล่ะอ๋อรู้ละไอ้น้ำแข็งนี้น่าจะหักได้นะ
ฉันรู้ฉันเรียนมาฮึบฮึบฮึบโอเคโอเคเอ้ยมาไม่ได้ยากอย่างที่คิดเล่นไม่ได้ปลาจอยทิ้งแน่ๆเฮ้ยเราเจอป้ายแล้ว Celeste Mountain นี่คือป้ายแห่งความทรงจำใครไม่รู้ทำเอาไว้เฮ้ยนี่มันกองไฟนี่เดี๋ยวก่อนนะดูว่าจะมีใครมาที่นี่ก่อนเราขอพักตรงนี้หน่อยแล้วกันเฮ้ยกาแม่งเหลืองมากเหยียบหัวเลยThis might have been นี่จะไปพลาดใช่ไหมคืออะไรประมาณว่าฉันไม่ได้คิดผิดใช่ไหม Chapter complete อ้าวเราจบ Chapter 1แล้วเอ้ยสนุกอยู่นะนี่แค่ Chapter แรกเองนะถือว่าก็เดือดพอสมควรอ๋อคือโเขาให้เก็บ20ลูกเราเก็บไป9ลูกเองว่ะนี่คือหนังสืออะไรเมดไลน์น่าจะบอกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสมุดโน้ตว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างหมายถึงว่าเนี่ยเก็บสตรอเบอรี่เราเก็บไป9ลูกเองครับ total จาก20ลูกโอเคแล้วเราจะเน้นเก็บสตรอเบอรี่แล้วกันนะจ๊ะทีนี้นี่คือด่านใหม่ใช่ไหมนี่คือด่านที่แล้วนี่คือด่านแรกด่าน2ด่าน3โอเคปีนเราจะปีนกันต่อครับและดูหัวร้อนนะเฮ้ยใครเขาหัวร้อนกันอ๋อเมื่อกี้จำนวนการตายใช่ป่ะ80อ่ะอ๋อเหรอตาย80เหรอด่านแรกตาย80ตัวเฮ้ยไม่ยากสักคิดเฮ้ยนั่นมันแสงเหนือนี่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวผู้หญิงนี่วะต้องพากไปเสียงผู้หญิงไหมอย่าเลยนี่มันอาจจะเป็นรหัสลับก็ได้ฉันจะไปดูทางนู้นหน่อยเอ้าตันนี่กำแพงแห่งสุดขอบโลกเหมือนว่ามีประตูแต่ประตูนี้เราไม่สามารถเปิดออกได้นะเราเหมือนอยู่ในอีกมิตินึงเลยล่ะเพื่อนๆชนได้ไหมชนก็ไม่ได้ยังว่าตรงนี้ทางตันนะเราจะต้องลงตรงนี้เหมือนมีแสงเลยอ้าวจริงด้วยประตูที่มีแสงคือประตูที่ไปได้เราชนได้ไหมนี่ออกไปไม่ได้นะแล้วเราจะเก็บสตรอเบอรี่ตรงนั้นยังไงวะนะอาจจะมีพลังวาร์ปก็เป็นได้ปึ๊บเราไปดูก่อนนั่นคืออะไรอ่ะอุ้ยจุ๊บปึ๊บไม่มีอะไรมีแต่ประตูป่าที่เราเปิดไม่ได้นะขึ้นไปมีอะไรไหมสตรอเบอรี่อ๋อมาจากด้านบนอ๋อที่นี่ก็ลงได้นะฮึบเฮ้ยจ้าเอ้าเฮ้ยมันหินนี่ว่าปะโถยต้องให้กระโดดข้ามไปแบบรวดเร็วไปไหนก็ไม่รู้ไปก่อนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนชุดหรือเหมือนเฮ้ยอ๋อขยับได้อ๋อมันคล้ายๆกับเอาไว้ดูข้างล่างมีห้องอยู่หนึ่งห้องนะแต่เราจะผ่านได้ยังไง เราจะไปห้องข้างล่างนั้นได้อย่างไรได้ยังไงนี่ลงได้นะอ้าวลงได้สิอ้าวลงได้แต่นี่ไงทุบได้โอ้โหโอ้โหไปไงวะเนี่ยต้องกระโดดขึ้นไปไอ้สีเขียวๆคือล้างวาร์ปอ๋อเข้าใจละสีเขียวๆคือเราสามารถวาร์ปได้2ทีถ้าไปโดนมันนะเฮ้ยสวยไปได้อย่างง่ายดายนี่มิลเลอร์เวิร์ดดิเฮ้ยใครวะเฮ้ยมาวิ่งเสือกับพวกเรา
เฮ้ยใครวะแว๊บๆเฮ้ยอ้าวออกมาจากกระจกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเอ้าทะลุหินได้งานงอกมีอะไรให้เล่นอีกแล้วเอ้าอ๋อมันจะเร็วขึ้นเหรอโหผู้แรงแรงแรงของก็แรงจริงเลยเอาเก็บไงวะเนี่ยเก็บยังไงวะใครว่ากันเอาไปดูทางนี้ก่อนตรงนี้ก็มีสตรอเบอรี่นะแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะไปทางนี้ไม่ได้น่าจะมาจากทางด้านบนเฮ้ยนี่ลงได้ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยนั่นแน่ฮึบเข้าใจแล้วผิดผิดทามมิ่งโอ้เย่คิดกันขอคิดกันปึ๊บโอเคบีไซด์อันล็อกอะไรอ่ะอันล็อกด้านบีคืออะไรมันมันไอ้ลูกนี่มันเฮ้ยนี่เอาได้ปะเอาได้นี่นั่นมีแน่แรงจัดโอเข้าใจอยู่ร่วงอีกเต็ปมันยากเลยเมื่อกี้โอเคไอ้ตรงนี้เหมือนลงได้เลยวะนั่นไงต้องเล่นเร็วๆถึงจะมันนะไปไงวะเนี่ยด้านบนเฮ้ยเฮ้ยอ
เอ้ยโอเคไปไหนต่อล่ะกลับขึ้นข้างบนเหรอไว อ๋อถ้าเราไม่ผ่านมันไม่หัวใจไอ้สตรอเบอรี่ไม่เข้าตัวเอ้าเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เหยียบไอ้นี่มาได้เลยโซ่อะเหยียบได้เหรออ๋อรู้แล้วไม่ถึงอ๋อโอเคโอ้โหลึกลับซับซ้อนเฮ้ยเมตรายดาร์ลิงที่รักจะเย็นๆก่อนใครพูดน่ะเธอเป็นใครน่ะฉันเหรอ part of you อีกด้านหนึ่งของเธอไงลูกโซชิปปี ขอโทษโทษทีฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันก็ไม่เข้าใจ Forget about it ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ทั้งหมดนี้บัดลุกน็อตยูสตองสูตรตามฉันมาเลยเพราะมันไล่ตูดวะเอาฉันได้คิดเลยอยู่นะมีสตรอเบอรี่อยู่ไงไปเอาไงไปนะโอ้ห้ามโดน
ตายหินอย่างเดียวก็จะแย่แล้วจะมาไล่ตูดอีกเฮ้ยเก็บกุญแจให้หมดข้างบนขึ้นยังไงคิดก่อนพอคิดไม่ทันเลยเฮ้ย
เอาเอาโหตามมาทำไมอ่ะไม่ก็โอ้โหเกือบจบไหมโอ้โหโอ้โหเป็นญาติล็อกแมนแน่ๆหูยสวัสดีคุณบิงครับเฮ้ยโหมันว่ะเฮ้ยมันว่ะรับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับนั่นเมดไลน์เหรออ่านว่าเมดไลน์หรือแมนดารินวะโทรมาจากที่ไหนน่ะ
ไม่รู้ฉันต้องไปที่ไหนหรอแต่ฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเจออันตรายฉันรู้สึกแบบนั้นมันเป็นโลกของความฝันหรือยังไงวะเนี่ยนั่นไงทำสุดได้เวลายอมแพ้แล้วกลับบ้านแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตาไอ้หกตามันกินเราเข้าไปโอ้โหนั่นไงฝันจริงด้วยอ๋อมันแบ่งเกมเป็น2โซนครับโซนหนึ่งความฝันกับโซนความจริงแต่โซนหนึ่งความฝันเมื่อกี้มันเดือดมากอะอีผีตัวนั้นตามเราแบบตามติดชีวิตนักปีนเขาข้างบนมีแคมป์เนี่ยทางขวานี่ไปได้ไหมเฮ้ยออกไปได้แต่เราไปดูข้างบนก่อนสวัสดีนักเดินทางโอ้ไฮ่ From far off landMusical คุยกันแล้วอุ๊ยอู้ๆเมเดลีนป่ะแอดไม่ใช่เมดไลน์เออนั่นแหละก็งงคนบ้าเลยชื่อเมดไลน์วะก็น่าจะชื่อเมเดลีนนะนี่เป็นไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยยังไงอ๋อนั่นมันด้านบนนะปีนได้อยู่ก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าต้องไปทางขวานั่นหนุกกี่บาทครับจาก 19.99 ครับตอนนี้เหลือแค่ 6.74 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเหลือไม่กี่ร้อยเองคุ้มอยู่นะผมว่าสนุกอะมันเดือดมากเลยนะอันนี้ให้ซ้อมแน่เลยฮึบเออเดี๋ยวข้างบนจะมีอะไรฉันสงสัยนะฮึบฮึบสงสัยต้องไปดูนั่นไงมาได้จริงด้วยมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนน่ะเอ้าแม่งหนีเฉยเขาไม่ให้เราแดสถ้าเราแดสมันจะหายไปถึงสูงหน่อยฮึบโอเคถ้ามีของแอบนะสตรอเบอรี่น่าจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าอยากเคลียร์ 100% เหรอเก็บสตรอเบอรี่ให้หมดสิอะไรประมาณนั้นบางจุดมันก็ยากมากเลยนะที่เหมือนส้มไปอีกแมนดารินเขาเรียกเกมล็อกเกอร์กันแล้วอ้าวเหรอ
เหมือนล็อกแมนไปใช่เรียกว่าล็อกเกอร์แล้วกันสวัสดีจ้าว่าไงแม่เม็ดลายเบนดาลีน what a nice surprise แล้วไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างล่ะมันก็โอเคนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีอันตรายมั้ยไอ้วิญญาณนั้นมันตามติดหนูอยู่ล่ะคุณแม่ Bidding Honey I'm here What's going on แล้วมันเกิดอะไรขึ้นยึบจะฟันอีกแล้วเหรออ๋อจบ Chapter 2นี่ครับจบ Chapter 2ไปเฮ้ยเพราะว่าเป็นตัวการ์ตูนเขาน่ารักอยู่นะเมนดาลินอ๋อหัวสีส้มไงก็เลยเป็นส้มหรือเปล่านี่ครับ8ทับ18เฮ้ยทำไมเก็บได้สักตายไป65ตัวเป็นไงความเข้มของผมตายไป65ตัวเฮ้ยทำเป็นเล่นไปดีขึ้นนะด่านแรกตายตั้ง81ตัวBe proud of your dead count ความตายกำลังมาเยือนล่ะ Keep going หนีไปวิ่งต่อไปทาคิชิเฮ้ยมีอะไรแดงๆแบบนี้ด้วยนี่มันกาลามิตี้การ์นอนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีสลับขาหลอกได้ด้วยใจเย็นวันนี้ไม่อะไรต้องไปดูเนี่ยมันซ่อนของด้วยนะดูดิโอ้เอาไงวะเนี่ยเอาไงวะเนี่ยอ๋อต้องปีนไปทางนู้นก่อนไม่ใช่หรอแล้วฉันจะไปเอายังไงน่ะมีแต่ตายเท่านั้นแหละนั่นไงเห็นไหมเอาไม่ได้หรอกแสดงว่าต้องมีพลังอะไรสักอย่างกระโดด 2-3 สเต็ปนั่นกุญแจอ๋อมีประตูตรงนี้โอ้โหหลังคาปีนได้ไหมโอ้โหฮึบฮึบอ้าวก็ง่ายๆนี่หว่าต้องไปขายกุญแจก่อนเป็นสถานะการตายและลาก่อนไม่ห่วงสุขภาพเฮ้ยโอ้โหลืมดูประตูเปิดเลยทำไมเสียมันอลังการขนาดนั้น please ring for service อ๋อกดกระดิ่งถ้าจะใช้บริการเฮ้ยโอ้โหอุ้ยเสียงปุ๊บๆน่ารักจังวะยินดีต้อนรับมีอะไรให้ช่วยหรือครับผมคุณก็ผีเหรอผีอะไรก็บ้าแล้วก็คือรีเซพชันของโรงแรมนี้อะไรอะเซเลเทียลรีสอร์ทโฮเทลมิสเตอร์โอชิโร ท่านแกผ่านมาท่านแกผ่านมาน่ะท่านปีนขึ้นมาบนภูเขานี้คุณรู้ทางออกไหมล่ะจะกลับไปทางออกเหรอจะบ้าเหรอ You know I can still hear you right ฉันอาจจะ get the roof ล่ะ from there
ปีนขึ้นไปบนหลังคาล่ะฉันชื่อเมทไลเมทาลินเชิญทางนี้เลยมิสเมทาลินเอ้ยนี่อะไรวิลลี่โอนแอนด์ดิวตี้กอสบุ๊กเฮ้ยโอ้โหโรงแรมนายช่างพิลึกกึกกือทำให้ไปยากเหลือเกินนะอ้าวโดนหัวไหมไม่โดนนะแล้วฉันต้องบินไปเกาะอ๋อตรงนี้ยืนได้เหรออ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะอ้าวแย่สิเอ้าใจเย็นเดี๋ยวตายเยอะเอ้าบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวตายเยอะมือมันลั่นไปเองแล้วจะเอายังไงวะไอสตรอเบอรี่เนี่ยอันนั้นมีทางเดียวคือต้องลงไปแล้วก็ล่อนขึ้นเฉียงบนอึ๊บเห็นมั้ยได้จริงด้วยวิ่งฮันแน่มีกุญแจอยู่ตรงนี้ฮึบ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 อุ้ยโดนว่ะเอ้าไอ้แดงๆนี่โดนไม่ได้แจมาได้แล้วแล้วยังไงต่อขายประตูสิวิ่งประตูมันเปิดได้อลังการเหลือเกินนะตรงนี้เราวาร์ปเกาะเกาะไม่น่าได้นะเนี่ยเอ้าเกาะได้เหรออ๋อมันเกาะได้แป๊บเดียวเอาเลยไปเลยได้ไหมได้เว้ยโหวตตามฉันมาเจ้าส้มเช้งเหมือนไม่มีแขกมานานนะต้อนรับอย่างดีเลยกระเป๋าฉันเหรอไม่หรอกขอบคุณฉันไม่มีกระเป๋าหรอกอย่างนั้นเหรอโอ้เย่โอ้เย่โอ้โอ้เดี๋ยวนะลงไปกระโดดกระโดดกระโดดอ๋อแดดไม่ได้ไม่ให้แดดนะถ้าแดดเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าดันไงจริงด้วยหมดเลยโอเคแจอยู่ข้างบนนี่เหรอยังไงเห็นแล้วต้องไปทางนี้เหร
มันแน่อ้าวโอ้ข้างบนมีซับลี่อีกแอเอายังไงวะเนี่ยต้องเกาะตรงนั้นแล้วพุ่งไปแล้วลงเลยเกาะตรงนี้พุ่งไปแล้วลงเลยนั่นไงไปยังไงต่อได้แล้วได้เลยมั้งเออได้แล้วได้เลยเอาโดดก่อนเฉยไอ้นี่อะไรอ่ะโอ้ยกับดักชัดๆเก่งตามใช่ไหมฮึบอู้เย่ฮึบโอ้โหมีสวิตช์นี่หว่าอ๋อตรงกลางไม่ได้มีนี่ตรงกลางไม่มีที่ยืนโอเคเหยียบได้ทีเดียวโอเคเก็ตเฮ้ยคุณแจ This is a keyแหม oh yeah โอเคเข้าใจละโอเคใช้ความเข้าใจก่อนมันพูดกับใครของมันวะนะช่างลายตาซะเหลือเกินน่ะไอ้น้องความเร็วพี่ไปขอปีศาจโอ้โหต้องเอาคุณแจกโอ้โหแล้วอะไรลายตาขนาดนี้คุณแจกอยู่ในนั้นเอาไงอ่ะผมแม่งยังเขาวงกดหาทางออกก่อนนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเสียงหายซะด้วยหูอื้อลงน้ำหูอื้อลงน้ำแล้วหูอื้อกระดาษเก่าๆประ
กาศจากทางโรงแรมสตาฟของทางโรงแรมไอ้บุญบุญนี่ไปได้ไหมห้องนี้ไม่ต้องควบคุมเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปบนก่อนแล้วกันมี3ทางให้เลือกไปบนก่อนเอาแม่หล่นมาเฉยเลยที่ไม่น่าตายก็ดันตายเอาเอาเลยเอาเอาโอ้โหแล้วมีไม้ตรงนั้นอีกเกมนี้มันแบบบางทีเราเล่นเร็วจนแบบว่าจังหวะเราเร็วตลอดพอตรงไหนมันบางทีมันช้าก็ได้ไม่ต้องเร็วเกินไปต้องเอาให้ได้อย่างนี้เอาเฮ้ยรู้แล้วต้องอย่าเพิ่งใช้แต่มันก็ต้องใช้เลยเพราะว่าโอ้ยเอาไปยังวะเอาไปหรือยังวะนะอึ๊บอึ๊บโอเคเอาฝั่งนู้นโดดเลยไม่ได้ต้องโดดตรงนี
โอเคอึ๊บโอ้อะไรวะโหอลังการกลับไปถึงเข้าที่นะบนเคลียร์แล้วเป็นไงอ๋อสื่อมันเกมที่เก่งพอสมควรเฮ้ยมีสตรอเบอรี่มุ้งรู้สึกว่าไอ้ตรงกลางอย่าเพิ่งเหยียบเหยียบไปแล้วตายเลยต้องพยายามอย่าเพิ่งเหยียบโอเคคนนั้นนี่ที่แลทีโอเหรอมันจะลีฉันมีความสุขมากเลยนะที่ได้เจอเธออีกครั้งเนี่ยสปุกกี้อะไรวะคุณได้เจอกับโอชิโร่หรือยัง
คิดว่าเขามีบางอย่างให้ช่วยเหรอเธอคิดอย่างนั้นเหรอมันดันอะไรอยู่วะมันมีบางอย่างจะมาจากข้างนอกเหรอนั่นไงอ๋อมันแกะไม่ได้ดันจะหนีเหรอดูแลตัวเองด้วยล่ะใจมากผมไม่เจออะไรข้างนอกการหนีของเขานะเดี๋ยวเราจะทำภารกิจกันต่อไปถ้าเรากำลังมันปึ๊บนั่นแหละอะไรไปละโอ้เย่โอ้มีหัวใจอยู่ตรงนั้นนี่ว่ะก็ห้ามแดดสิครับเอาอุ้ยเอาลงไม่ได้นี่ว่ะมันลงแล้วนะต้องแดดเพื่อมันขึ้นมาแล้วเก็บเหรอได้วะเฮ้ยหาได้เว้ยเฮ้ยใจเย็นปึ๊บโเฮ้ยทำไปเล่นไปเกมสนุกอยู่นะสนุกมากเลยคือเวลาเราดูอ่ะจะไม่สนุกนะแต่แบบผมว่าเล่นเนี่ยมันดูสนุกมากเลยนะเก่งมากเลยผมอ่ะเล่นไปเก่งไปนี่นะอย่างน้อยก็เช็คพอยต์ให้ไม่ต้องวิ่งไปเริ่มใหม่เออถ้าเริ่มใหม่หมดเลยคงบ้าตายนะไปมั้งเนี่ยโอ้อะไรอ่ะตรงนั้นอะไรอ่ะอุ้ยนั่น
ตกใจเลยทีโอ It's a mad in here ข้างบนต้องอย่าเหยียบข้างล่างเยอะนั่นไงชื่อไหมครับเกมนี้ก็จริงๆมันไม่ได้ยากนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเล่นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอ่ะจนกว่าเราจะจับทริคมันได้อ่ะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอึ๊บเห็นป่ะเห็นป่ะเราจับทริคได้แล้วก็ไม่ยากหรอกคุยมากเลยคุยกับตัวเองอะทีนี้นะใครสนใจเล่นมาริโอคาร์ทนะนี่มาเล่นมาริโอคาร์ทด้วยกันน้องตามเข้าไป
ได้ครับกว่าจะลงมาเอ้ามันต้องกระโดดให้ตรงรูด้วยมันต้องรูแล้วไปกดเฉียงอีกมันไม่น่าจะยากเลยไอ้เม็ดไม่ถึงอีกได้ไหมมาลงได้นี่ของซ่อนOh!
โอ้ยซาล็อกบอกเจอผีบ้าอีกกว่าจะพามาถึงห้องพักนี่เฉียดตายไปหลายทีแอนาลีนด้านมืดใครขี้แพ้
จะให้หนีผีบ้านอีกนั่นไงโอ้โหว้าวมันมาแล้วก็ไม่เท่าไหร่นี่เอากลับมาได้ไปไม่ได้วะจะเก็บยังไงเอาเหยียบหัวได้อ๋อโอเคได้อย่างนี้สิ
ร้อนเริ่มตรงนี้เลยจะสโลโมชั่นนิดนึงครับโอ้กดผิดไม่ทำมิ่งตรงนี้มึงไม่ได้สักทียากหรอกผมว่าใจร้อนเองเอาปุ่มมันดันเอียงขึ้นแม่งบนอีกกดปีน
หยุดนะโอชิโร่งั้งงั้งฉันกลัวแล้วถูกสะบ้านแตกเลยหายบ้าไปเลยปิดซ่อมไปโรงแรมปลดปล่อยฉันไปคนเดียวเถอะโถไม่นะโอชิโร่ไปละโอ้โห Chapter complete Chapter 3นะไม่รู้มีกี่ Chapter แต่โอ้โหเดือดนะตายไปเท่าไหร่หลักร้อยแน่ๆสตอรี่เก็บได้15ทับ20โอ้ตายไป225ตัวพระเจ้ามันยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้มาไลฟ์เร็วนะครับแล้วก็ลงเร็วนิดนึงเพราะว่าวันนี้ติดธุระครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกคนด้วยนะครับใครที่กำลังหาเกมสนุกๆเล่นอยู่เป็นเกมอินดี้ก็แนะนำเกมนี้เกมนึงครับกับ Silence ครับเกมถามว่ายากไหมความรู้สึกผมเนี่ยก็มันยากไหมถ้าเราเล่นมันแบบเพิ่งเคยเล่นด่านตรงนั้นเลยผมว่ามันยากนะแต่ถ้าเราเล่นตายซ้ำตายซ้ำตายซ้ำไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยจะผ่านยังไงแต่อีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ความยากของเกมนี้มันทำให้ยากก็คืออารมณ์ของเราครับถ้าเราใจร้อนเนี่ยแล้วเราก็จะไม่เสียสมาธิครับเราก็จะผ่านจุดนั้นยากขึ้นทั้งที่มันผมคิดว่าบางจุดอย่างไอฉากที่ผมจะผ่านมาเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ยากแต่ใจร้อนไปเองไงจะไปแบบผิวๆไงจะไปแบบผิวๆแล้วมันก็เป็นไม่ได้ตามที่คิดมันก็เลยหัวร้อนนะแล้วก็สนุกมากครับเกมนี้ตอนนี้ลดราคาอยู่จาก 19.99 เหลือประมาณ6จุดกว่านะครับใครที่กำลังหาเกมสนุกเล่นอยู่ก็แนะนำเกมนี้เกมนึงครับเกมนี้ก็เป็นเกม Best ofอินดี้เกมปี2018ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาร่วมลุ้นร่วมสนุกด้วยกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ใครอยากเล่นมาริโอคาร์ทพรุ่งนี้ผมไลฟ์สตรีมมาริโอคาร์ทครับเข้ามาแข่งมาสนุกด้วยกันนะครับก็พรุ่งนี้เจอกัน 3:00 น. ถึง 5:00 น. เวลาเดิมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะ